ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่3ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิดโฉม4กองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคมาโน่โพกิ้งในครั้งนี้โดยงานที่มาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมทำภารกิจสำคัญลุยศึก AFF ธุรกิจครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65โดยเป้าหมายเดียวก็คือการทวงคืนแชมป์จากทางเวียดนามกลับคืนสู่เบอร์1ของอาเซียนซึ่งจะมาเปิดโฉม4กองหน้าที่คาดกันว่าจะเป็นกำลังสำคัญในแดนหน้าให้กับทางทีมชาติไทยในยุคของมาโน่โพกิ้งในครั้งนี้โดยงานนี้มาเริ่มจากที่1กันก่อนครับกันธีรศิลป์แดงดาจากทางบีจีปทุมคนที่2ก็จะเป็นอริศักดิ์ไกรสอนจากทางเมืองทองคนที่3ก็จะเป็นสุมนัสเหมือนตาจากทางบุรีรัมย์และคนสุดท้ายคนที่4ก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ดจากทางบุรีรัมย์นั่นเองครับทั้งนี้มาโน่โพกิ้งจะนำทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกพบกับทางบรูไนหรือติมอร์เลสเต้ในวันที่5ธันวาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับทางเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และกัมพูชาระหว่างบรูไนกับทางติมอร์เลสเต้ส่วนเวียดนามนั้นอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ลาวการแข่งขันนะผมจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปีหน้าโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่5ธันวาคมผู้ชนะรอบคัดเลือกบรูไนหรือติมอร์เลสเต้พบกับทางไทยวันที่11ธันวาคมไทยพบกับทางเมียนมาวันที่14ธันวาคมฟิลิปปินส์พบกับไทยวันที่18ธันวาคมไทยพบกับทางสิงคโปร์ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นในบางงานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นร้อนต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามที่พูดถึงทางธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่ญี่ปุ่นนะโดยทางธีรธรบุญมาทันจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ญี่ปุ่นในการเป็นนักเตะไทยคนที่2ลงสนามครบ100นัดในศึกเจลีกลีกสุดกลางญี่ปุ่นหลังจากที่ลงสนามในแมตช์ที่ช่วยทีมบุกไปเอาชนะชูนาเมเบเล่ถึงถิ่นไป1-0โดยงานนี้เรามาเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับก็ได้บอกว่าฉันเป็นคนไทยและฉันคิดว่าวันเฮานั้นอาจจะเป็นเหมือนเขาในอนาคตถ้าเขามีวินัยที่ดีความสามารถของวันเฮานั้นไม่ด้อยกว่าเลยนะคอมเมนต์ต่อมาธีรธรบุญมาทันคือแรงบันดาลใจของผู้เล่นในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยนะแบ็คซ้ายเอเชียคอมเมนต์ต่อมาเสียดายที่เขาเล่นให้ไทยไม่ได้ได้ไปในบอลโลกประคัดเลือกคิดว่าผลจะเปลี่ยนไปนะคอมเมนต์ต่อมา100แมตช์ตัวจริง88สำรอง12เกมคอมเมนต์ต่อมาธีรธรบุญมาทันคือความภาคภูมิใจของอาเซียนเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาควรจะได้เล่นยุโรปนะคอมเมนต์ต่อมาในความคิดเห็นของผมนี่คือแบ็คซ้ายดีสุดแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมันเฮาจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตจากทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยบุญมาทันจากเวียดนามด้วยความเคารพคอมเมนต์ต่อมาเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นดีสุดในประเทศและก็อาเซียนในขณะนี้จากทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของอาเซียนขอให้โชคดีจากทางเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาแบ็คซ้ายดีที่สุดของอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา100แมตช์กับ1แชมป์เจลีกธีรธรคุณยอดเยี่ยมมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาคุณคือผู้เล่นหมายเลข1ของอาเซียนยินดีด้วยครับคอมเมนต์ต่อมาธีรธรที่สุดของแบ็คซ้ายเอเชียคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางธีรธรบุญมาทันจากเวียดนามพวกเราคืออาเซียนนะคอมเมนต์ต่อมาธีรธรบุญมาทันคือแบ็คซ้ายระดับเอเชียอย่างแท้จริงในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงอุ้มธีรธรนะฮะที่เล่นครบ100นัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยในศึกเจลีกและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามณเวลานี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับHE ร่วมยินดีอุ้มธีรธรเล่น100เกมเจลีกขอให้รักษาคุณภาพไว้นานๆนะโดยศึกฟุตบอลเจลีก1ในเกมที่ทางโยโกฮาม่า F มารินอสบุกชนะชูนาเมเบเล่1-0วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้เป็นการลงสนามนัดที่100ในการเล่นเกมลีกสุดๆของทางธีรธรบุญมาทันกันอีกด้วยนะครับซึ่งล่าสุดมาร์ซาตะดาอิชิอิอดีตกุนซือคาชิมะแอดเลอร์พูดถึงการลงสนามเจลีก1นัดที่100ของแบ็คซ้ายทีมชาติไทยมาว่า
นักบอลไทยที่สามารถไปเล่นในเจลีกแสดงว่าคุณมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วผมอยากให้เขารักษาคุณภาพการเล่นไว้นานๆธีรธรเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วณเวลานี้เป็นว่างานนี้ผมทางอิชิอินะก็ยังเห็นด้วยและบอกว่านักเตะไทยนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าทางทีมชาติอื่นๆเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีก่อนครับเวียดนามมีวันไหวอย่างแน่นอนทีมชาติไทยหากจัดแข่ง AFF ครับแบบเจ้าภาพชาติเดียวโดยสื่อใหญ่เวียดนามรายงานมาว่าสถิติที่ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อมีการจัดเจ้าภาพชาติเดียวในรายการ AFF ครับโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ทาง AFF หรือว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนจะเป็นต้องมีการจัดการการแข่งขันฟุตบอล AFF ครับ2021ในรูปแบบสนามกลางซึ่งจะมีชาติเดียวเท่านั้นที่จะรับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการนี้รู้หรือไม่ว่านับตั้งแต่มีการก่อตั้งรายการชิงแชมป์อาเซียนขึ้นมามีการจัดแข่งเจ้าภาพสนามกลางทีมชาติเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์เพียง3ครั้งเท่านั้นนับตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกในปี1996ซึ่งประเทศสิงคโปร์ประเดิมเป็นเจ้าภาพครั้งแรกและก็เป็นเจ้าภาพชาติเดียวและก็เป็นทีมชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้ถึง2ครั้งคือในปี1996และก็ปี2000เจ้าภาพชาติเดียวครั้งนี้และทั้ง3ครั้งเวียดนามไม่เคยได้แชมป์เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยสถิติเช่นนี้ดูแล้วไม่ส่งผลดีต่อทางเวียดนามสักเท่าไหร่นักแต่ดูเหมือนว่าจะส่งผลดีกับทางทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อมาว่าโค้ชปาร์คจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในครั้งนี้ให้กับทางเวียดนามได้ทั้งนี้ไทยในกลุ่ม A ร่วมสายกับทางมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ผู้ชนะระหว่างบรูไนกับทางทีมอลเลสเต้ส่วนเวียดนามนั้นอยู่ในกลุ่ม B ร่วมสายกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ลาวโดยการแข่งขันจะถูกเริ่มต้นขึ้นในวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65ส่วนชาติเจ้าภาพอยู่ระหว่างการคัดเลือกจากทาง AFF ว่าจะเป็นชาติใดไม่ว่าไทยกัมพูชาหรือสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฝีมือมาคู่ความเชื่อพี่ฮั่นน้องไฮรวมพลังเล่นของนักงานนี้ควันหลงจากเกมที่ทางชลบุรี FC ยังล้างอาถรรพ์เอาชนะทางสิงห์เชียงรายไม่ได้ในรอบ4ปีและก็ทำให้การพบกันนัดที่9จากทั้งหมด2รายการทั้งไทยลีกและก็ FA ครับทีมดังจากภาคตะวันออกนั้นยังเก็บชัยไม่ได้เลยเสมอ1และก็แพ้ไป7เกมในศึกไทยลีกและก็แพ้ไปอีก1เกมนัดชิงช้างศึก FA ครับในปี2563โดยเกมล่าสุดนั้นนัดที่5ที่ผมในศึกไทยลีก1ในรายการ2021ที่ครึ่งแรกฉลามชนพลิกสถานการณ์จากการตามหลัง0ต่อ1ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีของเกมที่แล้วมาแซงขึ้นนำไปได้2ต่อ1แต่สุดท้ายรักษาสกอร์นำเอาไว้ไม่ได้นะฮะโดนกวางซงรัวไป2เม็ดในครึ่งหลังจนแพ้คาบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลไป2ต่อ3ซึ่งเกมดังกล่าวนั้นนอกเหนือจากทีมงานบริหารทีมทุกคนจะยอมรับในความพ่ายแพ้โดยเฉพาะเรื่องความเก๋าเกมของนักเตะที่เป็นรองและก็เกมรับที่เป็นปัญหาใหญ่ของทีมณขณะนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็คือเรื่องของความเชื่อในการเล่นของ2ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายโดยก่อนเกมเริ่มต้นนะครับบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ที่ปรึกษาของทางสโมสรและน้องสาวจากทางมาดามไฮปริญรัตติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายจะทำพิธีกรรมที่สนามชลบุรีสเตเดียมโดยรายของบิ๊กฮั่นได้เดินรอบสนามไปบนเส้นขอบสนามพร้อมถือขวดน้ำและก็โปรยสิ่งของไปด้วยส่วนมาดามไฮนั้นเจ้าหน้าที่ทีมชลบุรีบอกว่าได้ปีนไปโปรยเกลือและก็ข้าวใส่สารที่ตั้งอยู่ทางฝั่งสระว่ายน้ำนั่นเองโดยแม้คีแมนทีมชลบุรีจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นักแต่ก็บอกได้เลยว่าเข้าใจว่าไม่มีระเบียบใดๆที่ห้ามเอาไว้ไม่ให้ทำขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและก็ความเหมาะสมของขอบข่ายซะมากกว่าว่าควรทำในกรอบแค่ไหนโดยของพันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะนอกเหนือจากความสามารถของนักเตะสิงห์เชียงรายและขึ้นของกุนซืออย่างทางเอเมอร์สันเปเรล่าที่ต้องชื่นชมแล้วต้องยอมรับว่ากวางซงเนี่ยของข้อดีจริงเรื่องราวของความเชื่อนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เป็นอันขาดเลยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิตอลสไตล์ประจำวันที่3ตุลาคม2564โดยแชมป์บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ